รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เป็นทางเลือกในการเอาไว้จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับอย่างวันนี้ครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลถ้าฟังคำถามไม่ทันก็เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับจะมีเครื่องหมายคำถามกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าถามว่าอะไรแล้วก็มีช้อยอะไรให้เลือกได้บ้างถ้าทราบคำตอบแล้วรีบส่งคำตอบเข้ามาด่วนๆนะครับลุ้น8รางวัลประจำวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับปตท.จับมือกสท.ลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัลด้วยโดยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัลระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนโดยได้รับเกียรติจากพันเอกสรรชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนและคุณชาญสินตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นผู้ลงนามร่วมกันต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพหรือ First S-Curve และการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S-Curve ภายใต้10อุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการแข่งขันให้กับประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งโครงการความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสการเชิญชวนนักลงทุนที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนั้นครับปตท.ยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานปปช.ด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสำนักงานปปช.แสดงถึงความมุ่งมั่นของปตท.ในการดำเนินงานที่ยึดมั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสชัดเจนในทุกขั้นตอนสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อให้ปตท.เป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจต่อไปก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูควันหลงจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปหมาดๆนะครับและไปดูเรื่องของธุรกิจรถเช่าในปี60ที่กำลังจะผ่านพ้นไปและแนวโน้มปีหน้าปี61ธุรกิจรถเช่าจะมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นล้อไปกับธุรกิจท่องเที่ยวได้แนบแน่นแค่ไหนอย่างไรผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทไทยเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณวิกรานอมาตยกุลหรือคุณเบิร์ดพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังก่อนจะชวนคุยเรื่องอื่นนะครับขอไปดูควันหลงจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เพิ่งจะจบมาหมาดๆซะหน่อยได้ไหมครับคุณเบิร์ดครับครับผมปิดตัวเลขกันไปสวยงามเลยนะครับเป็นที่ฮือฮากันมากตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่11ธันวาคมนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับของการขายจาก35ผู้ผลิตมีเกือบ 40,000 คันนะครับ 40,000 นะก็ถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็สูงขึ้นมาประมาณ 22-23% แล้วก็5อันดับสูงสุดเนี่ยก็ได้แก่ Honda 6,000 กว่าคันหรือ Toyota 5,000 กว่าคัน Mazda 5,000 คันครับ Isuzu ประมาณ 4,500 คันแล้วก็อันดับ5 Mercedes-Benz ครับ2,700 คันโอ้ Mercedes-Benz เนี่ยติดอยู่ใน Top 5ด้วยใช่ๆนะครับก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันมานะครับก็การเติบโตของแบรนด์ Luxury ต่อเนื่องนะครับก็กระแสดีนะครับแล้วก็ทำให้เรียกว่าได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมันสะท้อนได้ไหมครับว่าสภาพตลาดรถยนต์โดยรวมถือว่าฟื้นตัวแล้วก็ยอดขายเนี่ยแทบจะกระจายแทบจะทุกเซกเมนต์ที่คึกคักมากขึ้นนะครับคุณเผิดครับครับใช่ครับดูจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับกำลังซื้อก็ดีนะครับตอนแรกเรายังที่เราเคยคุยกันไว้คุณยุทธนาจำได้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนะอินดิเคชันต่างๆยังดูคุมเครืออยู่นะครับแต่ดูนี่ก็โอเคแนวโน้มการตอบรับทุกอย่างการบริโภคอะไรต่ออะไรยังต่อเนื่องนะครับก็ลุ้นกันครับว่าเราไหลเข้าปีหน้าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปยอดรวมๆแล้วก็ 40,000 กว่าคันนะครับอันดับ1 Honda อันดับ2 Toyota อันดับ3 Mazda อันดับ4 Isuzu และอันดับ5 Mercedes-Benz นะครับแหมสะท้อนความคึกคักของรถยนต์แทบจะทุกเซกเมนต์เลยในช่วงปลายปีนะครับครับแล้วเองครับเป็นไงบ้างก็ได้ยอดจองเป็นอันดับ1นะครับตอนผมว่านี่ปีที่4ปีที่5ละนะครับก็ได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ยอดจองอันดับ1ในงานครับโอ้ StarFact เนี่ยได้แชมป์ยอดจองอันดับ1ในงานเนี่ยนะผมว่าน่าจะสัก 4-5 ปีซ้อนๆแล้วใช่ไหมครับคุณเบิร์ดใช่ครับใช่นะครับก็ถือว่าดีนะครับก็เป็นการตอบรับของลูกค้าสิ่งที่เราลงทุนไปในเรื่องของ After Sales Service ในการดูแลลูกค้านะครับในอู่สีอะไรก็ทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อรถ Mercedes-Benz จาก Benz StarFact มีเสียงสะท้อนเข้าหูผมเหมือนกันนะคุณเบิร์ดนะสำหรับคนที่ซื้อรถเบนซ์ที่ StarFact นะครับก็บอกว่า1ด่านแรกก็เลยคือเซลล์นะครับพนักงานขายเนี่ยที่นี่เนี่ยจัดเต็มมากเรื่องของอัธยาศัยเรื่องของข้อมูลความกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด่านแรกเนี่ยผ่านด่านที่2ก็คือครบฮะเรื่องของเซอร์วิสต่างๆรถเนี่ยมีให้เลือกเนี่ยเยอะมากมายหลายรุ่นอันนี้เป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นที่เวลาคนซื้อก็ดูก็คือบริการหลังการขายแล้วก็ศูนย์ต่างๆที่มีความพร้อมนะบอกว่าถ้ามอง3จุดนี้เนี่ยนะเบนซ์ StarFact เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ากินเลยนะคุณเบิร์ดนะใสๆเลยนะเนี่ย3จุดนี้นะก็ดีใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ลูกค้าเราได้เล็งเห็นแหมเรื่องรถหรูเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวขอจัดเต็มเรื่องนี้กันสักตอนนะคุณเบิร์ดนะได้ครับได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะขออนุญาตชวนคุณเบิร์ดคุยนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจรถเช่าซะหน่อยได้ไหมครับอยากจะให้สรุปภาพของปี60ปีนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วก็มองแนวโน้มปีหน้านะครับเอทิศทางธุรกิจรถเช่าในบ้านเราปีหน้าปี61ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างจะสดใสต่อเนื่องจากปีนี้ด้วยไหมครับคุณเบิร์ดครับก็ดูภาพรวมธุรกิจรถเช่านะครับในปี60ที่ผ่านมาก็ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องกระแสนักท่องเที่ยวก็ยังหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเองเนี่ยก็ถือว่าคนไทยก็เที่ยวเมืองไทยกันเยอะขึ้นไทยเที่ยวไทยก็เยอะนะคุณเบิร์ดนะครับใช่ใช่นะครับ10เดือนแรกของปีนี้นะครับตามสถิติตัวเลขที่เรามีออกมานะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ประมาณ28เกือบ29ล้านคนนะครับก่อให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียนกันอยู่เนี่ยประมาณ 1.47 ล้านล้านบาทแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยเองเนี่ยนะครับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมๆอยู่ประมาณ100กว่าล้านคนนะครับก่อให้เกิดรายได้ประมาณสักเกือบ700ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่มาผมต้องโค้ดนิดนึงว่าจากไทยรัฐออนไลน์ประจำวันที่21นะครับเดือนพฤศจิกายนก็เป็นสถิติที่สนับสนุนนะครับแสดงให้เห็นว่ากระแสการท่องเที่ยวก็ยังดีต่อเนื่องทั้งลูกค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับและก็นักท่องเที่ยวของไทยเองคือธุรกิจรถเช่าพูดตรงๆก็คือโตล้อไปกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ยอดนักท่องเที่ยวโดยรวมด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งของการที่นักท่องเที่ยวมาแล้วจะไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเขาราคาสมเหตุสมผลแล้วก็เขามีความคล่องแคล่วแล้วมีความเป็นส่วนตัวก็หนีไม่พ้นรถเช่านะครับแล้วกลุ่มนักเดินทางถ้าเกิดว่าแบ่งนะอาจจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวโดยตรงแล้วก็กลุ่มเดินทางเพื่อธุรกิจเนี่ยนะครับพฤติกรรมในการเช่ารถขับเนี่ยอันนี้เหมือนหรือว่าต่างกันยังไงครับคุณเบิร์ดขอความรู้ตรงนี้ซะหน่อยได้ไหมครับก็จริงๆก็มีความคล้ายกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเราดู domestic flight นะครับในประเทศเราเองไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองไปเชียงใหม่ไปอีสานไปนู่นไปนี่เนี่ยผมว่าแทบจะ 70-30 เลยนะครับ 70% เป็นท่องเที่ยว 30% เป็นเพื่อธุรกิจครับก็ไปถึงก็จากสถิติของเราก็มาเช่ารถเหมือนกันครับแต่เช่ารถโดย2แบบอันนึงคือแบบไป
วิ่งติดต่อธุรกิจนะครับมีนัดหมายประชุมตะเวนเยี่ยมสาขาดูนู่นดูนี่เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ไปตะเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นก็คือเป็นนักท่องเที่ยวคือตอนนี้หันมาใช้บริการรถเช่ามากกว่าเดินทางด้วยรถส่วนตัวกันมากขึ้นใช่ไหมครับคุณเปิดครับใช่ครับได้ประหยัดเวลาได้เยอะนะครับแล้วจริงๆก็รายจ่ายหรืองบประมาณก็ผมว่าจริงๆแล้วประหยัดกว่าขับรถไปเองแล้วก็เสียเวลาเสียอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละคือนั่งเครื่องไปปั๊บนะก็เช่ารถแล้วก็ขับไปเยี่ยมลูกค้าเยี่ยมสาขาภายในจังหวัดหรือว่าจะเช่ารถขับไปเพื่อเดินทางไปจังหวัดหนึ่งและสะดวกมากก็คือสามารถไปคืนรถอีกสาขาหนึ่งของรถเช่านั้นก็ได้ด้วยอันนี้คือจุดที่สร้างความสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับคุณเบิร์ตใช่ครับใช่เช่ารถเพื่อเดินทางจากจังหวัดหนึ่งแล้วไปคืนรถอีกจังหวัดหนึ่งอันนี้เฉพาะรถเช่าเท่านั้นที่ทำได้นะใช่ครับแล้วกลุ่มรถเช่าเพื่อองค์กรน่ะในปี60ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเบิร์ตครับก็ถือว่าดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ทราบกันอยู่นะครับก็คือว่าไม่ค่อยมีบริษัทไหนละที่จะเหมือนสมัยก่อนว่าซื้อรถมาเป็นแอสเซทของบริษัทนะครับรถเสียก็ต้องมาดูแลเองนะครับไม่มีรถทดแทนอะไรต่ออะไรการที่เช่ารถเพื่อองค์กรจากไทยเรนต์คาร์นะครับเรามีรถทดแทนให้เมื่อรถจะต้องนำไปเซอร์วิสหรือรถเสียขึ้นมาหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเรามีการดูแลเรื่องเปลี่ยนยางแล้วก็เซอร์วิสทุกอย่างให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะดวกสบายค่าประกันทุกอย่างรวมอยู่ในราคาเช่าเหมาอยู่หมดแล้วก็ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถที่จะวางแผนบัดเจ็ตได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเซอร์วิสต่อเนื่องไม่ทำให้งานติดขัดมีหน้านะทำไมองค์กรก็ถึงนิยมเช่ารถกันระยะยาวๆใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการซ่อมบำรุงเวลารถเสียใช่ไหมเช่ารถเนี่ยเขาก็มีรถสำรองมาให้นะครับแล้วก็ยังสามารถบริหารต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีด้วยนะครับครับผมดังนั้นนะครับผมขออนุญาตสรุปเบื้องต้นนะครับก็คือธุรกิจรถเช่าในปีนี้นะครับที่กำลังจะผ่านพ้นไปก็โตทั้งเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็โตทั้งจากภาคธุรกิจด้วยเพราะนักธุรกิจก็นิยมเช่ารถมากกว่าใช้รถส่วนตัวแล้วก็องค์กรที่เช่ารถระยะยาวๆเนี่ยใช้แล้วก็ติดอกติดใจไม่ต้องกังวลเวลารถเสียจุกจิกนะคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ด้วยนะฮะนี่คือภาพของปี60ที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ขยับไปดูแนวโน้มปีหน้าปี61ครับธุรกิจรถเช่าจะเดินหน้ายังไงต่อครับคุณเบิร์ดครับก็ผมว่าทิศทางก็ดีต่อเนื่องนะครับถ้าเราสังเกตเบสหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็ทางททท.เองก็ตั้งทิศทางการท่องเที่ยวประจำปี61นะครับตั้งเป้าหมายเติบโตรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ8นะครับพร้อมกับวางแนวทางสำหรับการทำตลาดกลุ่มศักยภาพทั้งในและต่างประเทศนะครับส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืนนะครับนโยบายตัวนี้ออกมาก็ทำให้เราเห็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าทิศทางการท่องเที่ยวก็จะโตต่อเนื่องแล้วก็เราก็เป็นธุรกิจรถเช่าซึ่งอยู่ในกลุ่มของการท่องเที่ยวก็จะโตต่อเนื่องเช่นกันไทยเรนต์คาร์เนี่ยมีแผนที่จะพัฒนามีแผนที่จะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมอะไรตรงไหนบ้างไหมครับสำหรับปีหน้าครับคุณเบิร์ดครับโอ้หลายอย่างเลยนะครับครับทั้งระบบการจ่ายเงินที่ง่ายขึ้นนะครับระบบการจองที่ง่ายขึ้นแล้วก็เรียกว่ารถยนต์นะครับที่เป็นไซส์ที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับเหมาะกับเรียกว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายปัจจุบันนะครับที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็เราก็จัดการเตรียมหลายๆอย่างนะครับในระบบของการเช่ารถเพื่ออำนวยความสะดวกสบายมากขึ้นมีความเหมาะสมมากขึ้นก็ปรับตัวตามสภาพนะครับนะต้องการจะตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับรถไทยเลนส์เนี่ยก็เพิ่มการตรวจเช็คมาตรฐานรถก่อนให้เช่าเพื่อความปลอดภัยความสะอาดทั้งภายนอกภายในต้องเนี๊ยบนะอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วครับการบริการของเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกการพัฒนาระบบการจองรถเช่าให้มีความสะดวกง่ายและปลอดภัยมากขึ้นนะครับทีนี้ครับคุณเบิร์ดครับเรื่องเกี่ยวกับแผนในการจะอำนวยความสะดวกเพื่อจะเพิ่มเติมให้กับทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับมีแผนจะทำอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยครับคุณเบิร์ดเรามาดูตัวเลขสถิติก่อนนะครับเราคาดว่าปี61เนี่ยนะครับตลาดนักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้ให้ไทยประมาณ 5.61 แสนล้านบาทเติบโตขึ้นประมาณ10%แล้วก็ใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5.5 หมื่นบาทต่อคนต่อทริปนะครับเพิ่มขึ้น4.38
เราเองเล็งเห็นตลาดท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับมีการใช้จ่ายที่เยอะขึ้นแล้วก็การเที่ยวเนี่ยจะเป็นการเที่ยวที่เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งละเริ่มเป็นครอบครัวเริ่มต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นสเปนเดอร์แหละนะครับมาเพื่อใช้จ่ายเยอะขึ้นตอนนี้เองเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ไทยเรนต์คาร์ทุกสาขาทั่วประเทศรับการชำระผ่านระบบอาลีเพย์อาลีเพย์นี่ของอาลีบาบาใช่ไหมคุณเบิร์ดครับใช่ครับใช่นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งในอนาคตทุกประเทศก็จะผันตัวเองไปในลักษณะนี้มากขึ้นครับตอนนี้ไทยเรนต์คาร์ทุกสาขารับชำระผ่านระบบอาลีเพย์ได้แล้วถูกต้องไหมครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถเช่ารายแรกเลยนะครับที่รับชำระผ่านระบบนี้นะครับอาลีเพย์เราจับมือกับทางกรุ๊ปนะครับแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งคุ้นเคยกับระบบนี้อยู่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสมาใช้ในบ้านเราในธุรกิจต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกับคุณยุทธนาคงเห็นอยู่นะครับหลายๆที่ก็มีการใช้มีติดป้ายอาลีเพย์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าในธุรกิจรถเช่าเนี่ยเราเป็นรายแรกเลยที่นำระบบนี้มาใช้นะครับถือว่าไทยเรนต์คาร์เป็นบริษัทรถเช่ารายแรกในประเทศไทยที่ทุกสาขาเนี่ยรับชำระผ่านระบบอาลีเพย์ได้แล้วนะเป็นรถเช่ารายแรกของไทยที่ชำระผ่านอาลีเพย์ได้แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นการจับมือกับยักษ์ใหญ่ระดับโลกแล้วก็เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างตรงเป้าเข้าประเด็นเลยนะครับคุณเบิร์ดครับครับผมรองรับเรื่องของ cashless society นะครับเรื่องของสังคมไร้เงินสดนะครับการชำระก็จะสะดวกนะทันสมัยและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบอาลีเพย์นะครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆ คุณนิสนาครับคุณสุขุมเนี่ยเป็นคนที่ดูดีเทลส์มากเลยนะครับเรารู้อย่างหนึ่งว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเมืองไทยสิ่งหนึ่งที่เขาจะพลาดไม่ได้เลยก็คือกินทุเรียนกินทุเรียนนะครับใช่นะครับเป็นของโปรดมากๆเลยแหละเอางั้นเถอะนะครับคุณสุขุมสั่งเลยว่าหาลูกอมทุเรียนมานะครับ เป็นเวลคัมเซตให้กับลูกค้าชาวจีนที่มาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าชาวจีนเราเตรียมลูกอมทุเรียนไว้ถ้าใครสนใจลูกค้าชาวไทยก็ถามที่เคาน์เตอร์ได้นะครับมีเวลคัมด้วยลูกอมทุเรียนนะนะครับเอ๊ะคุณเบิร์ดครับผมได้ข่าวว่าไทยเรนต์คาร์เนี่ยเตรียมจะเพิ่มรถใหม่ด้วยหรือเปล่าเป็นรุ่นไหนเป็นยังไงครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในไฮซีซั่นแหละนะครับเราก็มีการจองรถเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะรถรุ่นที่เราเรียกว่า XL นะครับก็คือเป็นรถตรวจการเป็นรถ SUV แหละนะครับรุ่นใหญ่มาเป็นครอบครัวรุ่นใหญ่ใช่นะครับเราก็เพิ่งรับ Mitsubishi Pajero Sport ตัวใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเข้ามาในฟลีทของเราเราก็กำลังมีแผนที่จะเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลอีกแล้วนะครับที่ทางไทยเรนต์คาร์เองก็รับกับตลาดกระแสตอนนี้ที่เข้ามาไฮซีซั่นบ้านเรานะครับเราก็เติมรถใหม่นะครับ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่ไทยเรนต์คาร์นะครับได้เพิ่มรุ่นนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วไว้รองรับท่านบรรดานักท่องเที่ยวเลยแล้วก็ปีหน้าปี61เนี่ยก้าวเข้าสู่40ปีไทยเรนต์คาร์ด้วยใช่ไหมครับคุณเบิร์ดครับใช่ครับ4ทศวรรษแล้วนะครับครับที่ทางไทยเรนต์คาร์อยู่คู่คนไทยมานะครับประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการจองนะครับเป็นเรื่องของการเข้าใจลูกค้าสาขาที่มากมายที่สุดนะครับที่อยู่ครอบคลุมเน็ตเวิร์คทั่วประเทศเลยนะครับครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประสบการณ์ที่สะสมมา4ทศวรรษแล้ว40ปีแล้วนะครับครับเราก็จะทำให้ไทยเรนต์คาร์เนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของการให้บริการนะครับครับแหมมันก้าวเข้าสู่40ปีของไทยเรนต์คาร์4ทศวรรษแล้วเพราะว่าคุณพี่สุขุมนี่ยังหน้าเด้งอยู่เลยนะโอ้ย40ปีไทยเรนต์คาร์ปีหน้าแล้วนะครับเอาละครับคุณเบิร์ดครับนะทริปของเจียมเนี่ยขอเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าสนใจจะติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางไทยเรนต์คาร์เนี่ยช่วยย้ำหน่อยนะครับติดต่อได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณเบิร์ดครับสนใจเช่าไทยเรนต์คาร์นะครับคลิกที่ thairentacar.com นะครับครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรที่ Thai Rent a Car Call Center 1647ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1647นะครับเป็นเบอร์ที่สามารถที่จะทำธุรกรรมนู่นนี่นั่นทั้งหลายหล่า
นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบถามการจองนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของโปรโมชั่นต่างๆโทรมาที่1647 call center ของเรานะครับมีคำตอบแล้วก็ยินดีให้บริการทุกอย่างครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหมายเลขนี้1647นะครับไทยเลนนาคาร์ call center นะครับหรือว่าสนใจจะเช่ารถนะครับคลิกเข้าไปเลยที่ thailandnakar.com เชิญได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเบิร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเบิร์ดคุณวิกรานอมาตยกุลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาดบริษัทเทเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับควันหลงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาและเรื่องของธุรกิจรถเช่าในปี60รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจรถเช่าในปีหน้าปี61ด้วยมีมาฝากกันในวันนี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณบลจ.ทาลิสเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบลจ.ทาลิส02-015-0222 02-015-0222นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน